ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านญาติธรรมวันนี้รายการธรรมวลีมาดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเช่นเดิมค่ะเมื่อคืนก็นำบุญกุศลมาฝากค่ะท่านญาติธรรมปฏิบัติธรรมทั้งคืนนะคะยังไม่ได้นอนตอนนี้ก็ตาจะหวานๆหน่อยนึงนะคะยังไม่ได้นอนก็เดินจงกรมนั่งสมาธินะคะทั้งคืนแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคืนเป็นวันโกนเป็นวันโกนปกติเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติธรรมกันโต้รุ่งวันพระแต่ตัวเองเนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยมีเรียนก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยเลือกเป็นวันโกนปฏิบัติถึงเช้าได้บุญด้วยกันสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะก็ได้บุญด้วยกันนะคะเมื่อคืนปฏิบัติทั้งคืนนึกถึงสมัยที่เพิ่งเล่าโยคีฟังไปเมื่อวานซืนเรื่องของเสียงที่มันดังแล้วเราเกิดสงสัยหรือเราเกิดกลัวขึ้นมาเนี่ยพอเรามีสติเนี่ยแล้วมันจะหายหรือมันจะไม่เป็นอะไรมันจะไม่ปรุงแต่งก็ปรากฏว่าเมื่อคืนเดินจงกรมอยู่ดีๆเนี่ยท่านญาติธรรมก็มีเสียงนกเนี่ยไม่รู้นกอะไรค่ะร้องดังมากตอนประมาณตีสองได้ตัวเองก็เดินอยู่คนเดียวค่ะที่หลวงพ่อพุทธเมตตาปฏิบัติอยู่คนเดียวปกติชอบปฏิบัติอยู่คนเดียวอยู่แล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ก็เดินจงกรมตีสองกว่าๆนกร้องค่ะนกร้องเกลียวเลยตัวเดียวนี่แหละแต่มันเกลียวยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนแบบร้องแทรกแทรกแทรกไม่รู้ว่าเรียกนกแสกหรือนกกูดูว่าวนกกาว่าวหรือนกอะไรนั่นแหละแต่ว่ามันมาร้องกลางคืนอ่ะนกอ่ะมาร้องตอนตีสองเราก็เลยตอนนั้นสวดมนต์อยู่เดินสวดมนต์อยู่จากที่เราเดินอยู่เราก็ได้ยินเสียงนกแล้วเราก็ดูใจตัวเราเองใจเราก็ยังนิ่งๆอยู่เราก็เลยสวดมนต์ดังขึ้นแข่งกับเสียงนกก็ปรากฏว่านกเงียบนกแพ้นกก็หายไปมันทำให้เรามองเห็นถึงว่าความสุขกับความทุกข์ของเราเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลอ่ะมันอยู่กับเราเนี่ยแหละมันอยู่ที่เราเนี่ยจะวางใจยังไงแม้กระทั่งความรักความชังทั้งหมดเนี่ยถ้าเราเข้าใจมันเราจะไม่ทุกข์ว่ามันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเนี่ยเราจะทุกข์มากตัวเองเคยเจอคนพูดไม่รู้เรื่องอะเหนื่อยคนพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเหนื่อยจริงๆนะแล้วไปมาๆไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องสองคนเนี่ยก็สนิทกันก็เลยหายสงสัยว่าทำไมเขาถึงได้คบกันได้เพราะว่าเขาพูดเหมือนกันเลยนะคะเป็นคนที่แบบไม่ใช้เหตุผลน่ะเอาผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งก่อนแล้วจะคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะปกป้องผลประโยชน์ตัวเองแล้วก็จะส่วนรวมเนี่ยแต่เป็นคนพูดดีทั้งคู่สองคนนี้มีความสามารถพิเศษคือพูดให้ตัวเองดูดีได้พูดตัวเองดูดีเลยแหละแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยโทสะแรงทั้งคู่ถ้าคบกันหรือเจอกันเนี่ยพังโทสะแรงทั้งคู่นิสัยเหมือนกันคือไม่มีเหตุผลตัวเองก็คนบนโลกใบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเลือกไม่ได้พอเราเจอเราเป็นคนมีเหตุผลเนี่ยเราโตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลคนที่ไม่มีเหตุผลเขารำคาญเหตุผลนะนี่คือเรื่องจริงเขาจะรำคาญเหตุผลน่ะ
เขาจะรู้สึกว่าโอ๊ยมันต้องมานั่งพูดทำไมเราหรือพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ความจริงเนี่ยถ้าพูดเหตุผลเป็นเนี่ยมันไม่ได้ยืดเยื้อมันไม่ได้ยาวกล้าที่จะฟักหัวใจตัวเองออกมาวางแล้วก็พูดอย่างที่ใจมันคิดอ่ะถ้าใช้เหตุผลแบบนี้แป๊บเดียวมันก็จบแต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ใช้เหตุผลเนี่ยเราใช้อารมณ์มันก็เลยไม่จบการคุยที่ใช้อารมณ์เนี่ยมันไม่มีวันจบอ่ะแต่ใช้เหตุผลเนี่ยว่ากันตรงๆแล้วมันต้องยอมรับเหตุผลกันได้ว่าเธอต้องการอะไรแล้วฉันต้องการอะไรเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้เขาก็บังคับเราไม่ได้เอาที่ตรงกันว่าเธออารมณ์บุหรี่ฉันได้ไหมหรือฉันอารมณ์บุหรี่เธอไม่ได้ก็ตรงกันที่ตัดใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้าขายหรือธุรกิจหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุกับมีผลอ่ะเราจะไม่ชอบอะไรเนี่ยเราจะสั่งคนอื่นให้เขาหยุดพูดเนี่ยมันเป็นเผด็จการทางอารมณ์คือเราไม่ชอบเรื่องอะไรอ่ะเราก็สั่งให้คนนั้นห้ามพูดคนนี้ห้ามพูดซึ่งบางเรื่องเนี่ยเรื่องที่เขาจะพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของเขาหรือบางทีเนี่ยสมมุติว่าคนเนี่ยจะร้องทุกข์กับเปาปุ้นจิ้นคนคนนี้จะไปร้องทุกข์กับเปาปุ้นจิ้นว่าฉันเนี่ยมีความทุกข์เหลือเกินฉันต้องการคนช่วยเหลือแต่อีกคนนึงมีอำนาจสั่งให้คนร้องทุกข์เนี่ยห้ามพูดห้ามพูดนะเด็ดขาดเลยถ้าพูดเนี่ยเดือดร้อนเลยแต่ในเวลาเดียวกันตัวเองก็ไม่ช่วยตัวเองก็ไม่ช่วยคนที่ห้ามพูดถ้าเกิดว่าห้ามก็พูดแล้วตัวเองก็ไปช่วยมันก็ไปอย่างนึงไม่ให้เป่าปุ้นจีนท่านเป่าช่วยตัวเองก็ต้องช่วยแต่ปรากฏว่าตัวเองก็ไม่ช่วยนี่แหละคือคนไม่มีเหตุผลโลกใบนี้มันก็เยอะโลกใบนี้คือคนไม่มีเหตุผลมันเยอะคือพูดเนี่ยบางคนก็มีเหตุผลอยู่ดีๆแต่ด้วยที่ความที่ว่าไปคบคนไม่ดีไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติไม่ทำสมาธิปัญญามันก็เสื่อมพอปัญญามันเสื่อมเนี่ยจากคนที่เคยมีเหตุผลเนี่ยกลับเป็นคนไม่มีเหตุผลได้เพราะปัญญามันเสื่อมพอปัญญามันเสื่อมเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเองนะว่าตัวเองปัญญาเสื่อมลงไปก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นผู้มีปัญญาเที่ยวไปอ่านคนนั้นคนนี้เขาว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้แล้วยิ่งรวมตัวกันอ่านเนี่ยคนไม่มีปัญญากับคนไม่มีปัญญารวมตัวกันอ่านกลายเป็นดินทา กลายเป็นดินทาไอ้การอ่านคนอย่างขาดปัญญาเนี่ยมันคือดินทานั่นแหละทีนี้เนี่ยทำยังไงถึงอ่านคนยังมีปัญญาอย่างเช่นหมอทนายความที่เขาทำงานแบบซื่อสัตย์คือมันอ่านแล้วมันได้ประโยชน์อ่ะอ่านแล้วไปทำอะไรอย่างเช่นเราจะสอนเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยเราไม่อ่านไม่ได้เราต้องอ่านเขาบางทีเราต้องล้วงลึกไปถึงครอบครัวเขาได้ซ้ำว่าบ้านเขามีฐานะเป็นยังไงเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้อ่านเพื่อที่จะนำสิ่งที่อ่านมาทำให้เกิดประโยชน์แต่คนพาลเนี่ยอ่านคนอื่นเอามานั่งว่ากันดินทากันไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเองเลยเผลอๆพูดให้คนทะเลาะกันพูดให้คนเกลียดกันอีกคนที่ไม่เคยมีศัตรูก็ได้ศัตรูเพิ่มเพราะเราคนไม่เคยเกลียดกันก็เกลียดกันเพราะเราไอการที่เราวิเคราะห์แบบไร้สาระวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาสรุปความผิดให้กับคนคนนี้เขาซะโดยที่มันอาจจะไม่มีเรื่องราวอะไรเลยอย่างเงี้ยที่พูดตรงนี้ก็คือเราทวนไปเรื่องของเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะแล้วก็มิจฉาอาชีวะ3ข้อเนี้ยเป็นคำพูดที่ผิดเป็นการกระทำที่ผิดแล้วก็เป็นความเห็นที่ผิดไปจากความจริงว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเพราะว่าผิดในที่นี้เนี่ยยังคุณธรรมของสัตบุรุษเนี่ยข้อแรกก็คือเหตุผลอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันหนีเหตุผลไปไม่ได้คนเราขนาดคนบางคนที่ตัวเองเคยคุยแล้วใช้เหตุผลด้วยกันมาตลอด
เดี๋ยวนี้ก็เลิกใช้เหตุผลด้วยความที่ปัญญามันเสื่อมไปคบกับบุคคลที่ไม่มีปัญญามีแต่คุยกันไม่เรื่องของกามราคะคุยกันแต่ไม่เรื่องของไร้สาระไอ้นุ่นเปรี้ยวไหมไอ้นี่เปรี้ยวไหมวันนี้สวยไหมคนนั้นสวยไหมคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้คุยแต่เรื่องแบบเนี้ยจากที่เคยคุยแต่เรื่องมีประโยชน์ก็คุยเรื่องไม่มีประโยชน์จากเคยทําอะไรที่มีสาระก็ไร้สาระขึ้นปัญญามันก็เลยเสื่อมพอปัญญามันเสื่อมมันก็เลิกใช้เหตุผลพอเลิกใช้เหตุผลปุ๊บคุณสมบัติบุคลิกงานการอะไรเนี่ยมันโดมิโนหมดเลยค่ะได้ที่ทำนี่คือปัญหาของคนที่ขาดปัญญาพอขาดปัญญาปุ๊บเนี่ยคำพูดเนี่ยมันก็จะมีกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้เลยแล้วว่าเราพูดเอาแต่ได้บนจุดยืนของความจริงซะก่อนอันดับแรกเนี่ยเราทราบเหตุผลแล้วว่าทำแบบนี้ถึงจะได้สิ่งนี้ข้อที่3เนี่ยคือข้อที่เราจะต้องยืนอยู่บนจุดของความจริงว่าความจริงตรงเนี้ยเรากำลังเป็นอะไรอยู่แล้วเราทำอะไรได้บ้างจากเหตุผลที่เรามีไม่ใช่ว่าเรามีเหตุผลอย่างเดียวอ่ะเราดูแต่เหตุผลว่าอันนี้มันควรอันนี้มันไม่ควรแต่เราไม่ได้ดูเลยว่าไอ้เหตุผลอันเนี้ยมันไม่ใช่สำหรับใครซึ่งไม่ใช่เราเหตุผลมันถูกแต่สถานะเราหน้าที่เราเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่เราจะต้องไปใช้วิธีการนี้แล้วถ้าเป็นเราล่ะเราจะเอาเหตุผลนั้นเนี่ยมาใช้ยังไงเราก็เอาไอ้ตรงที่เราพอทำได้ในเหตุผลนั้นน่ะในหน้าที่ของเราที่มีอยู่ในเหตุผลนั้นน่ะเหตุกับผลของความสำเร็จไม่ใช่ว่ามันมีเหตุผลแล้วเราจะใช้เหตุผลทั้งหมดได้นะคะมันมีสิทธิมันมีเสรีภาพมันมีขอบเขตมันมีหน้าที่มันมีสถานะอย่างนี้เป็นต้นวันนี้วันพักค่ะเลยจริงจังซะหน่อย ทีนี้เรามาต่อกันดีกว่าวันนี้จะจบวันนี้จะจบมิชตะมิชตะเนี่ยก็คือความที่เราเนี่ยเป็นภาวะที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดจะมีสักกี่คนที่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นว่าสิ่งที่เราเป็นน่ะผิดเมื่อคืนได้คุยกับคนอยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนมีปัญญามากคุยทางโทรศัพท์นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนมีปัญญามากแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรหรือทำอะไรยังไงก็ไม่รู้คุยกันเนี่ยการคุยกันเนี่ยทุกคนสามารถพูดสิ่งที่เราเป็นได้เราเป็นอย่างเงี้ยเรารู้สึก เราชอบการทำงานแบบนี้หรือเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันเป็นของคนคนนั้นเลยของคนที่พูดแต่ปรากฏว่าคนที่สนทนากันด้วยเนี่ยกับเอาความรู้สึกส่วนตัวของเราเนี่ยมาพูดว่าไม่จริงทั้งที่คนที่เป็นอยู่เนี่ยเขารู้ตัวเองอยู่ว่าเขาเป็นอะไรแต่เจ้าของก็ตีความหมายต่ำลงมาว่าไอ้สิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เจ้าของพูดหมายถึงตัวธรรมวลีพูดมันเป็นอย่างที่ผู้สนทนาพูดมากกว่าเราก็เลยคือมันทำให้รู้วาระจิตหรือว่าไม่ถึงเราคือคุยเนี่ยมันอ่านเราไม่ได้อะอย่างเราเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดท่านมีบารมีเนี่ยท่านจะอ่านเราขาดเลยบางทีเนี่ยเราแค่แบบคิดในใจเนี่ยคำตอบลอยมาแล้วอะอันนี้จริงๆถ้าเกิดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยท่านจะอ่านเราแล้วแบบเอ้ยถูกอะตรงอะแต่อันนี้รู้สึกเหมือนโดนใส่ร้าย มันไม่ได้รู้สึกเลยว่าตรงแต่มันกลับรู้สึกว่าเหมือนถูกใส่ร้ายคือเราไม่ได้เป็นอย่างที่พูดอ่ะแต่ปรากฏว่าคิดเอาเองว่าเราเป็นเดาเอาเองว่าเป็นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโอ้ตายละคือทีนี้สมมุติว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าคนคนนี้เขาเป็นแบบเนี้ยเราไม่รู้แล้วเราพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเพราะว่าเราอ่ะได้ข้อมูลมาว่ามันไม่ดีเราพูดตามเนื้อผ้าถามว่าเราบาปหรือเปล่า
ถ้าจะติธรรมคะพูดตามเนื้อผ้าบาปหรือเปล่าก็เขาโกหกมาเราไม่รู้เราก็เลยโกหกต่อเพราะว่าข้อมูลเราคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงบาปหรือไม่บาปเจตนาของเราเนี่ยมันเป็นเจตนาที่ดีเจตนาที่ต้องการให้สิ่งที่ถูกต้องแต่ในเวลาเดียวกันในการพูดเราเองเนี่ยในการพูดเนี่ยเจตนาของเราเนี่ยเราต้องการถ้าเกิดเจตนาของเรามันไม่ดีเนี่ยมันก็กลายเป็นมิจฉาวาจาไปเลยเจตนาในขณะที่พูดเนี่ยจึงมีความสำคัญเพราะว่าเราจะไปอย่างรู้เจตนาของคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อมีบริบทคุยกันบางคนคุยอะไรก็เข้าแต่ตัวเองหมดเลยเคยคุยกับเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งแกอยากจะได้บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมาะสมเป็นภัยต่อพุทธศาสนาแกก็มาขอเราเราก็รู้สึกไม่โอเคอ่ะในหลายๆอย่างทั้งพฤติกรรมทั้งอะไรหลายๆอย่างเราก็มองว่ามันไม่เหมาะสมแกก็เอาเราไปว่าเราเนี่ยขาดความเมตตาเราเมตตาคนอื่นได้แต่เราไม่เมตตาแกแต่พอเราจะบอกว่าทำไมถึงไม่ทำเหมือนคนอื่นทำไมไม่ดูคนอื่นที่เขาได้รับความเมตตาว่าเขาทำตัวยังไงไม่ใช่ว่าความเมตตาเนี่ยมันจะให้แบบขาดปัญญานะมันก็ต้องเลือกที่จะให้แต่ปรากฏว่าแกบอกว่าเราเนี่ยขาดความเมตตาเลือกให้แต่คนที่อยากจะให้ก็ถูกคนที่อยากจะให้ก็คือคนที่สามารถที่จะนำสิ่งที่เราให้เนี่ยไปใช้ได้แต่อันเนี้ยสิ่งที่แกต้องการเนี่ยมันมีแต่ประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้นเลยแล้วก็มีแต่อารมณ์แล้วพอเราจะอธิบายเนี่ยพอเขาถามมาจะเล่าถึงเรื่องของคนคุยนะคะเขาถามมาว่าเราเนี่ยขาดความเมตตาพอเราจะอธิบายว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ให้ไม่ฟังเลยค่ะเว็ด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 ขาดความเมตตาอย่างงู้นอย่างคือพูดจนเราแทรกไม่ได้อ่ะเราก็เลยมองว่าคนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าเชื้อสายของความเจริญอยู่คนจะเจริญเนี่ยมันจะมีเส้นสายของความเจริญอยู่เหมือนทองอ่ะมันก็จะมีสายทองวิ่งไปว่าไปทางไหนทางไหนทางไหนคนจะเจริญงอกงามคนจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันก็มีสายของความเจริญอยู่แต่อย่างแบบเนี้ยมันคงจะลำบากถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาคอยชี้หรือมาบอกว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่คือพอเราตั้งคำถามมาเนี่ยโดยเฉพาะคำถามกับคนหลักเลยคำถามอยู่สองอย่างอย่างเราอ่านตำราเนี่ยเรามีคำถามเนี่ยแต่เราถามคนเขียนหนังสือไม่ได้เพราะว่าคนเขียนหนังสือเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเจ้าของคำถามเนี่ยเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันอยู่เฉพาะหน้าเราทำไมเราไม่ถามทำไมเราไม่คุยให้มันรู้เรื่องเราไม่ถามหรือเขาจะบอกเนี่ยทำไมเราไม่ฟังพอเราไม่ฟังปุ๊บเราก็ไม่พูดต่อผิดๆอีกมันก็กลายเป็นวิบากกรรมโดยที่เราเองเนี่ยไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกมนุษย์ใบนี้คือวิบากกรรมฝ่ายอกุศลสิ่งที่น่ายินดีที่สุดในโลกใบนี้ก็คือวิบากกรรมฝ่ายกุศลเพราะว่าวิบากกรรมฝ่ายอกุศลเนี่ยโอ้โหท่านติธรรมมันมาเมื่อไหร่อะคะตั้งรับดีๆเถอะมันถ้ามันไม่มีสติเนี่ยมันผ่านไปไม่ได้เลยเพราะว่าคำว่ากรรมมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเราต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงที่มันมีผลตรงเนี้ยอย่างเมื่อวานที่เล่าเรื่องของแพะบูชายัญให้ฟังก็เล่าเร็วๆรวดๆนะคะแพะบูชายัญในการกระทำมิจฉา
มิจฉาสังกัปปะเอ้ยขอโทษเดี๋ยวมิจฉากัมมันตะมิจฉากัมมันตะคือการกระทําชอบไอ้การกระทําที่ผิดไม่ชอบการกระทําผิดเนี่ยอย่างเช่นการฆ่าบูชายัญตัวเองอ่ะพอดีพูดไม่จบเมื่อวานก็เลยจะมาพูดต่อแดดค่ะจะหลบแดดหน่อยนะคะก็เลยโดนละครั้งก็เลยจะเอามาพูดต่อค่ะว่าทุกครั้งที่ถูกทำร้ายจิตใจร่างกายก็เคยนะถูกคนทุบท่านญาติธรรมเชื่อไหมว่าธรรมวลีเคยถูกคนทุบจริงๆเอาไม้เนี่ยค่ะตีทุบด้วยความโมโหเราก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะเราตั้งสติอะคือมันทำให้เรามองเห็นอะไรหลายอย่างถูกไม้ทุบแล้วหลังจากนั้นมาเขาก็จะมาถามมีคนมาถามเราเหมือนกันมีพี่อยู่ท่านหนึ่งมาถามบอกอาจารย์ถูกเขาทุบขนาดนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์ยังไม่โกรธอีกเหรอบอกไม่อะเพราะว่ามันมีทั้งกรรมเก่าของเราแล้วก็กรรมใหม่ของเขาสิ่งที่เรารับมันก็คือกรรมเก่าของเราที่เรารับในขณะที่เราถูกตีเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่ไม้มันสัมผัสผิวหนังของเราเนี่ยมันคือกรรมใหม่ของเขาทันทีแล้วเขาต้องไปเป็นแบบเราในอนาคตเนี่ยตัวเองคิดว่ามันน่าสงสารแล้วต้องเป็นอีก500ชาติอย่างเงี้ยมันน่าสงสารหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนทำร้ายเราในการที่คนทำร้ายเราเนี่ยให้เราดูความเจ็บปวดในขณะที่ถูกทำร้ายมันทุกข์ไหมตอนที่เราเจอเรื่องนี้ขึ้นมาถ้าเรารู้ว่ามันทุกข์เราอย่าไปทำคนอื่นเราอย่าไปดูคนอื่นว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำยังไงเนี่ยเราดูของเราเป็นหลักนะเราดูของเราเป็นหลักทีนี้ถามว่ามิจฉากรรมมันตะเนี่ยการกระทำที่ผิดเนี่ยก็คือดูจากอะไรดูจากว่าความเจริญมันเกิดไหมทีนี้ที่เขาคุยกันเนี่ยในหัวข้อเนี่ยมันคือความเจริญทางจิตใจไม่ใช่ว่าโอ้โหตายแล้วไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไม่เห็นรวยขึ้นเลยแสดงว่าไม่เจริญเพราะว่าเขาเอาตัวความรวยอ่ะกับก้อนหินกับตัวความรวยเนี่ยเป็นที่ตั้งเอาตัวความรวยเป็นที่ตั้งในการชี้วัดความสุขเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเอาความรวยเป็นตัวชี้วัดความถูกต้องว่าอ้าวความเจริญมันก็ต้องรวยแต่จริงๆแล้วในพุทธศาสนาความเจริญมันคือจิตใจที่มันเป็นอิสระจากกิเลสถ้าใจมันเป็นอิสระจากกิเลสเนี่ยโอ้โหมันสุขมากช่วงนี้ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเป็นอิสระจากกิเลสเท่าไหร่ท่านญาติธรรมวันนี้ก็เบอร์หน่อยต้องขออภัยเพราะว่ายังไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานก็ทั้งวันเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เช้ามาจนนอกรอบเมื่อคืนนี้ว่าจะอีกสักหน่อยนึงไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมีสอบอารมณ์มันเวลามันมีค่าค่ะเราก็พยายามที่จะใช้เวลาให้มันมีค่าที่สุดกัลยาณมิตรที่อยู่รอบตัวเราสำคัญสามารถทำให้เวลาของเราเนี่ยสูญเสียไปเปล่าก็ได้สามารถทำเวลาของเราให้มันมีคุณค่าเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นคนอยู่รอบตัวเราเนี่ยสำคัญเราลองหันไปดูสิคะว่า
คนอยู่รอบตัวเราเนี่ยคือใคร เขาทำให้เราได้เวลาได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเปล่าทีนี้ก็โฟกัสไปที่คำว่าประโยชน์ประโยชน์ในพระพุทธศาสนาคำว่าประโยชน์มันก็คือความสุขทางใจที่มันเกิดขึ้นนะดูที่ประโยชน์ความสุขทางใจที่เกิดขึ้นดูอกุศลที่มันลดลงประโยชน์ดังนั้นมิจฉากัมมันตะคือการกระทำที่มันผิดๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวประโยชน์เอาตัวความสุขเกี่ยวกับพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งเอาไว้เราจะไม่หลงทางส่วนใหญ่หลายคนหลงทางว่ามันได้ประโยชน์แล้วสงบนิดนึงก็ได้ประโยชน์ละแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันหาประโยชน์ได้มากกว่านั้นทีนี้เนี่ยคำว่าประโยชน์เนี่ยคนดีหรือคนเลวล่ะเคยคุยเรื่องนี้ประจำคนดีหรือคนเลวล่ะที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็ทั้งคนดีคนเลวคนดีก็เป็นประโยชน์อันดับแรกเนี่ยเราได้อนุโมทนาบุญได้บุญกับเขาแหละเขาขยันโพสต์ขยันอนุโมทนามาเราก็ได้ล่ะคนดีนะคนดีเนี่ยก็มีญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมเพิ่มค่ะญาติธรรมคนดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงคนดีต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่คนอื่นเดือดร้อนแสดงว่าการกระทำนั้นเนี่ยไม่ใช่คนดีสัมมาอาชีวะทีนี้เลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพการเลี้ยงชีพผิดเนี่ยคือมิจฉาอาชีวะการโกงการพยายามที่อยากได้ของของคนอื่นต่างๆเนี่ยความพยายามทั้งหลายที่เกิดขึ้นอาชีพที่เกิดขึ้นจากการโกงซึ่งไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสมัยเนี่ยของออนไลน์เยอะมากเลยของที่แบบซื้อ10ชิ้นเนี่ยมันจะถูกใจสัก2ชิ้นเพราะว่าตัวเองก็เคยซื้ออยู่แต่ซื้อของไม่แพงอะค่ะซื้อของถูกๆอยากจะซื้อของที่มันไม่ต้องเดินทางไปซื้อคือเปลืองเงินอะคือของมันถูกอะเพราะฉะนั้นไม่ควรเดินทางก็ซื้อทางอินเทอร์เน็ตเอาอะไรเงี้ยแต่ของแพงเนี่ยควรเดินทางไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราจะได้ดูเลยแล้วเอาอันนั้นมาเลยมันก็จะได้อย่างที่เราต้องการมันเห็นแล้วมันถูกตาแล้วก็เอามาเลยอย่างนี้เป็นต้นมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพที่ไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไม่โกงไม่ขโมยไม่เบียดเบียนทีนี้ไอ้3ข้อหลังเนี่ยล่ะ3ข้อหลังเนี่ยมิจฉาวายามะข้อเนี้ยสำคัญเลยค่ะมิจฉาวายามะไอ้วิมิจฉาวายามะคือความพยายามที่ผิดเราอยากจะมีความสุขอย่างโยคีปฏิบัติธรรมเป็นตัวอย่างของมิจฉาวายามะบางครั้งก็เป็นคือถามว่าเขามีความขยันไหมโดยธรรมชาติของโยคีเนี่ยโดยเฉพาะคอร์ส3เดือนเนี่ยขยันแน่นอนค่ะขยันยังไงก็ขยันถึงเขาจะไม่ไปกำหนดอิริยาบถย่อยมั่งอะไรมั่งที่ห้องเนี่ยแต่เวลาที่ปฏิบัติธรรมของเขาเนี่ยเต็มที่ค่ะขยันเต็มที่ดังนั้นเนี่ยความพยายามที่มันไม่ตรงกับวิธีการในหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยมันก็จะไม่เห็นผลไงจึงเรียกว่าความพยายามที่ผิดทีนี้พอมาดูชีวิตจริงของเราเมื่อเรามีสัมมาทิฏฐิเราจึงมีความเห็นชอบเมื่อเรามีความเห็นชอบแล้วเนี่ยเราจึงวางแผนเมื่อเราวางแผนเนี่ยจึงกลายเป็นสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบเมื่อเราวางแผนปุ๊บเนี่ยวิธีการที่เราจะวางตัวเนี่ยตัวเองซะก่อนอันดับแรกเนี่ยต้องเป็นยังไง
นะคะอันดับแรกต้องเป็นยังไงอันดับที่สองต้องเป็นยังไงการวางตัววันนี้เบอร์นะคะเนี่ยต้องขออภัยนะคะนะวิธีต้องขออภัยค่ะพอดีง่วงนอน มันเบอร์ๆนะคะแดดส่องตาการวิธีที่สามก็คือสัมมาอาชีสัมมาวาจาพอเรามีดำริชอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะพูดที่ถูกต้องได้เราก็กระทำสิ่งที่ถูกแล้วเราก็เลี้ยงชีพที่ถูกเมื่อเรามี3อย่างเนี้ยถูกต้องที่เป็นส่วนของศีลส่วนของปัญญาคือสัมมาสมาธิกับสัมมากัมมันตะไอ้สัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตะความเพียรก็ต้องสอดคล้องกันกับสิ่งที่เป็นแต่บางทีเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ไงเราไม่เข้าใจอ่ะอย่างโยคีปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยก็พอให้กำหนดพองยุบพอฟุ้งก็ให้กำหนดฟุ้งอย่างเงี้ยปรากฏว่าโยคีไม่กำหนดฟุ้งไปนั่งไล่พองยุบอยู่หรือไปดูอันอื่นที่ไม่ใช่ตรงปัจจุบันมันก็กลายเป็นว่าเสียเวลาในการปฏิบัติคือมันไม่ได้ปัญญาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ความเพียรชอบเนี่ยมันตรงกันข้ามกับมิจฉาวายามะคือความเพียรที่มันไม่ถูกต้องอะความพยายามบางอย่างเช่นคนที่พยายามที่จะขโมยพยายามที่จะฆ่าสัตว์พยายามที่จะประพฤติผิดในกามเนี่ยอย่างคนที่พยายามฆ่าอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นมีเรื่องเล่าๆขำๆหน่อยแล้วกันนะคะจะหลับ มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงกาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วธรรมวลีเนี่ยแหละค่ะตอนนั้นไปบ้านอาที่บ้านอาเนี่ยเขาเชือดไก่กันยุคนั้นก็ยังเชือดไก่กันอยู่เราก็ไปตอนที่อาจะเชือดไก่เนี่ยเราก็แหมเป็นนางเอกหนังมากเลยไม่กินน่ะไม่กินน่ะไก่เพราะว่าสงสารมันอะไรเงี้ยเราไม่อยากกินพออาเชือดเสร็จไก่มันก็วิ่งหนีเพราะไก่มันวิ่งหนีปุ๊บเนี่ยอาก็พยายามที่จะวิ่งตามเพื่อที่จะฆ่ามันอันนี้ไอ้ความพยายามที่จะฆ่าเนี่ยเขาเรียกว่ามิจฉาวายามะการพยายามที่จะขโมยหรือในศีลข้อที่3เนี่ยความพยายามที่จะไปแย่งสามีความพยายามที่จะไปแย่งภรรยาคนอื่นเขาอย่างเช่นใน Messenger เนี่ยอันตรายมากเพราะมันไม่มีคนเห็นเรารู้ว่าคนเนี้ยเขามีคู่แล้วเขามีสามีเขามีภรรยาแล้วแต่เราเข้าไปใน Messenger เข้าไปถามสามีเขาว่าวันนี้ฉันแต่งตัวสวยไหมที่รักสมมติเรียกสามีคนอื่นว่าที่รักฉันแต่งตัวสวยไหมฉันน่ารักไหมเข้าไปคุยทุกวันทุกวันกับสามีคนอื่นหรือกับคู่คนอื่นแบบเนี้ยมันคือความพยายามมันเป็นมิจฉาวายามะมันพยายามทุกวันมันก็บาปทุกวันจิตมันเป็นอกุศลนะแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวนะคะพวกนี้เขาจะไม่รู้ตัวเขาจะคิดว่าเขาเป็นคนดีไม่มีอะไรไม่ผิดศีลเขาจะคิดแค่นั้นแต่ตอนวิบากกรรมตามสนองเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีคู่ผู้นี้มีคู่อยู่แล้วเพราะว่าเขายังโหยหาของคนอื่นแสดงว่าของตัวเองเขาก็ต้องอยากมีอ่ะผู้นี้จะมีคู่วันหนึ่งถ้าเขามีคู่ขึ้นมาเขาก็อาจจะได้คู่ของเขาที่อาจจะไปคุยกับคนอื่นถ้าบอกว่าไม่มีอะไรไปกินข้าวกับคนอื่นก็บอกว่าไม่มีอะไรไปเที่ยวกับคนอื่นก็บอกว่าไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ไปเที่ยวกันเฉยๆแค่คุยโทรศัพท์กันเฉยๆแค่สนิทกันเฉยๆแต่บอกไม่มีอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยถ้าเจอแบบนี้เนี่ยมันจะสะท้อนของเก่าเลยค่ะเขาเนี่ยของเก่ามันกลับมาโอ้วันนั้นเราไม่น่าทำแบบนั้นไปวันนี้เนี่ยกรรมมันติดจรวดมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ากรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความพยายามมากๆเนี่ยมันจะรับผลชาตินี้การพยายามใช้เล่ห์เพทุบายต่าง
พื่อที่จะเอาชนะจิตใจของใครเพื่อที่จะเอาชนะในด้านการค้าขายการโกงสินค้าเพื่อที่จะเอาชนะในงานเอาชนะทุกรูปแบบความพยายามอะถ้ามันเป็นพยายามดีเนี่ยมันจะกลายเป็นสมาธิเพราะจิตเนี่ยมันมีความพยายามอย่างเช่นความพยายามที่อยู่ในอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาความพยายามที่อยู่ในอิทธิบาท4เนี่ยมันเริ่มต้นจากฉันทะซึ่งเป็นกุศลมันต่อยอดด้วยวิริยะมันจึงเป็นความเพียรที่ถูกต้องความพยายามที่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วความพยายามที่อยู่ในอิทธิบาท4เนี่ยมันมาตกผลึกเป็นความพยายามที่อยู่ในอริยมรรคมีองค์8ดังนั้นความพยายามเนี่ยระวังนะคะมี Facebook เนี่ยไปหวานแหววกับสามีภรรยาชาวบ้านเขาอย่านะคะอย่าไปทำแม้กระทั่งไม่มีใครเห็นน่ะพอเห็นกันแล้วก็ขอโทษไม่ได้ตั้งใจลืมลบไม่ใช่มันต้องไม่เกิดขึ้นเลยมันต้องไม่มีรับหลังคนอื่นเอ้ยสามีเธอไม่อยู่ไม่เห็นเหรอฉันก็เลยคิดถึงจังอย่างคำว่าคิดถึงเนี่ยถามท่านญาติธรรมหน่อยว่าเอาแหละเราใช้กับอย่างตัวเองก็ใช้นะใช้บ่อยมากคิดฮอดคิดถึงแต่มันก็ต้องดูว่าใครที่ควรใช้หรือใครที่ไม่ควรใช้อย่างสามีคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราไปบอกว่าไปคุยส่วนตัวถ้าเกิดคุยหน้าเฟซแชทเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วค่ะเพราะว่ามันถือว่าสาธารณะอยู่แล้วมันคุยกันได้ให้ครบว่าเปิดเผยแต่ถ้าเกิดคุยส่วนตัวนะคิดถึงจังเลยคิดถึงหลายๆอะไรอย่างเงี้ยคุยกับสามีคนอื่นเขาหรือโดยเฉพาะคุยกับพระเนี่ยถามว่าถ้าเราคุยกับพระแล้วเราบอกกับพระว่าคิดฮอดหลายมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งทุกวันนี้แกก็ยังยืนยันอยู่ว่าแกบริสุทธิ์แกใช้คำพูดกับพระเนี่ยคิดฮอดหลายตื่นเช้ามาแกก็จะพูดกับพระว่าที่รักเราก็เห็นข้อความของแกเราก็เลยบอกว่าเอ้ยพูดอย่างนี้กับพระไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมคือเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรเขาบริสุทธิ์ใจแต่มันไม่เหมาะสมพระก็เป็นผู้ชายอ่ะฟังแบบนี้ทุกวันอ่ะมันก็ไม่เหมาะอ่ะเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้คิดอะไรตัวเองก็เลยบอกเออถ้าอย่างนั้นคอยกรรมตามสนองคือวันนึงอ่ะวันที่คนเขาพูดกับเราว่าเขาไม่ได้คิดอะไรน่ะแต่เขาทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้เราเห็นน่ะแล้วเราจะรู้ว่ามันคืออะไรเรียกพระที่รัก คิดฮอดหลายหรืออะไรอย่างเงี้ยของพวกเนี้ยมันเหมาะที่จะใช้ตรงไหนเวลาไหนเนี่ยคนมีสติเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเวลาไหนควรใช้อย่างไรนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยในโลกใบนี้เราเจออะไรอีกมากมายหลากหลายเหลือเกินแม้กระทั่งเด็กคนเนี้ยที่เจอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นช่วงของดวงตกของเราอะถ้าเราดวงดีๆเนี่ยเราคงไม่เจอคนแบบเนี้ย มันเป็นช่วงดวงตกนะคะดวงตกที่จะไปเจอลักษณะแบบนี้หรือคนดีๆเนี่ยอย่างบางทีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณหมอสมชายเลยคุณหมอสมชายเนี่ยเรายังคิดอยู่เลยนะคะว่าเอ้ยเรามีบุญขนาดรู้จักกับคุณหมอสมชายเลยเหรอเนี่ยโอ้โหบุญเขาเยอะมากเลยวันหนึ่งทำบุญขนาดเนี้ยเฮ้ยเราบุญถึงด้วยเหรอได้รู้จักกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยได้มาอย่างน้อยๆตอนนี้ก็ไม่ได้ค่อยทำอะไรให้คุณหมอเท่าไหร่แต่ก็ได้ดูแลบัญชีให้คุณหมอสักหนึ่งบัญชีสองบัญชีอย่างเงี้ยก็ยังได้ร่วมงานยังได้ช่วยงานหรืออนาคตมีงานอะไรก็ยังไปช่วยได้เรายังรู้สึกว่าเออชั่วโมงเราเนี่ยเราดูคนที่เราคบนะถ้าชั่วโมงเราดีบุญเรามีนะมันจะเจอคนดีๆแต่ชั่วโมงที่ดวงตกเนี่ยคนรอบข้างโอ้โหพิจารณาเราก็จะต้องทุกข์เพราะกิเลสของเขานั่นแหละอย่างที่เราไปฟังเรื่องเด็กผู้หญิงคนเนี้ยตัวเองก็ยังรู้สึกว่าอนาคตจะมีปัญหาหรือเปล่าเลยนะเพราะว่ามันดูแล้วเนี่ยมันไม่จบนะตัวเองตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู่นะเรื่องของเด็กคนนึงที่เขาวางตัวไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่เขาก็มั่นใจว่าเขาถูกแล้วเขาก็สามารถที่จะพูดให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจเราผิดด้วยมันก็เลยทำให้งานของเราเนี่ยมันสะดุดคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเรื่องของเขาก็ไม่ใช่เรื่องของเราแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเราเองเนี่ยด้วยความที่คำพูดของเขาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยที่ตัวเองถูกอะไรจากเขากลับมาเนี่ยตัวเองจะรู้สึกเสมอเลยว่า
รรมของเรากรรมของเราดูปากของเขาเองเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าโอ้โหปากของเขาเป็นแบบนั้นอะสภาพปากเขาต้องผ่านการพูดไม่ดีมาปากของเขาก็เป็นแบบนั้นกรรมเก่าของเขามันก็ปรุงแต่งรูปร่างหน้าตาปรุงแต่งปากปรุงแต่งอะไรของเขามาแล้วมาชาตินี้เขาก็ยังทำแบบนี้อีกแต่มันก็ต้องเป็นของเราด้วยถ้ามันไม่เป็นของเราเนี่ยเราจะไม่ได้รับเราจะก้าวข้ามมันไปได้ยังไงน่ากลัวโดยความที่เราเป็นผู้ใหญ่กับเด็กผู้ใหญ่เนี่ยมันแรงเยอะมันสะกิดแรงไม่ได้สะกิดแรงแล้วเด็กเจ็บแต่เด็กเนี่ยเขาเอาเต็มแรงนะเขาสะกิดเราเต็มแรงแล้วก็มีกำลังนะโดยเฉพาะเสียงร้องของเด็กดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งอนาคตธรรมวลีอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านเกี่ยวกับผลมาจากเด็กคนนี้เยอะเหมือนกันนะคะก็ต้องน้อมรับความจริงว่าผลที่มันได้รับเนี่ยมันคือคำพูดเล็กๆน้อยๆอ่ะที่เขาสนุกปากของเขาแหละแต่ปรากฏว่ามันมีผลกับงานของเรามันมีผลกับชีวิตทั้งชีวิตงานที่เราทุ่มเทลงไปมันก็มีผลด้วยเราสอนกรรมฐานสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้ก็คือการยอมรับความจริงที่มันจะเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาสิ่งที่ตัวเองไม่ลืมก็คือการรักษาใจบางทีก็ถูกใส่ร้ายนะคะคือช่วงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อประมาณหลายอาทิตย์มาแล้วนะเป็นเดือนๆที่เคยขอพลังไว้ก็เพราะว่าเราทำงานเยอะแล้วบางทีเนี่ยก็พยายามที่จะเป็นบุญเนี่ยแต่ความพยายามเนี่ยอย่างที่พูดไปความพยายามเนี่ยอย่างปัญหาเนี่ยพระอาจารย์ก็เคยเตือนเรื่องของการพูดอย่างคนที่เขาขาย MLM เขาเอาประสบการณ์ใครมาเล่าที่คนเขาชื่นชมกันก็คือประสบการณ์ของเขาดังนั้นเนี่ยธรรมะบางทีเนี่ยอย่างเช่นพระอาจารย์บอกอย่าเอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาเล่าเราก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะคือการเล่าที่เสียมารยาทคือเอ่ยชื่อของบุคคลที่เขาเสียหายแต่ที่เราพูดเนี่ยเราไม่มีบุคคลเลยและอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราไอ้ที่เราเล่าเนี่ยไอ้เจ้าของเรื่องก็เหมือนกันก็มาบอกว่าเราเอาเรื่องตัวเองไปพูดก็เขาคือตัวปัญหาของเราเราก็เลยเอาปัญหาของเรามาเล่ามันเกี่ยวข้องกันน่ะแต่ว่าจะไม่ให้เราพูดเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็มันเป็นปัญหาของเราเขาคือปัญหาของเราเราต้องแก้ไขก็มีคนทักเข้ามาเหมือนกันบอกว่าในข้อความอ้าวตอนนี้เหมือนมีปัญหานะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าอ๋อปัญหามันทำให้เกิดปัญญาคนจะมีปัญญาได้มันต้องผ่านปัญหาไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีปัญหาก่อนถึงมีปัญญาพ่ออันนี้เรื่องขำๆนิดนึงพ่อนะคะที่บ้านก็กลับไปก็ชอบไปเล่นกับแกคนแก่เนาะชอบพูดเล่นก็เข้าไปปุ๊บพ่อมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยนะบอกพ่อมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยพ่อเลยบอกว่าทายหมดแล้วทายปัญหาไงเล่นทายปัญหาบอกว่าทายหมดแล้วก็ยังมีผู้คนอีกมากมายที่อยู่รอบตัวเราแล้วเป็นคนดีความทุกข์ของคนเราอีกหนึ่งข้อที่ตัวเองได้เรียนรู้ก็คือเรามองคนดีที่เราคิดว่าดีอยู่เพียงคนเดียวหรือเรามองคนดีที่คิดว่าดีเนี่ยแล้วเราไปมีความหวังกับคนดีนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองคนดีทุกๆคนให้เป็นคนดีแล้วเราไม่มีความหวังกับใครเราก็ไม่ทุกข์กับใครนะคะอย่างตัวเองทำงานมาเนี่ยเมื่อปี46เริ่มต้นทำปฏิบัติธรรม
ตอนนี้ปี63เนาะโหจัดงานแบบเป็นคนทำงานแล้วทุ่มเทมันอย่างเงี้ยมาตลอดเลยนะคะไม่ได้เพิ่งมาเป็นนิสัยทุ่มเททำแบบใครไม่ทำเราก็ทำอะทั้งแรงงานทั้งอะไรทำหมดปรากฏว่ามีปัญหาอีกมีเรื่องราวต่างๆผู้หญิงอะพอถึงจุดที่มันลำบากเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาแล้วค่ะแต่พอมันสบายแล้วเนี่ยใครๆก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ตรงนั้นตรงนี้ที่เราทำนั่นแหละอยากจะเป็นขึ้นมาวิธีการจะเป็นก็ไม่มาสมัครดีๆใช้วิธีเขี่ยเราออกอันนั้นก็เหมือนกันใช้วิธีเขี่ยเราออกเขี่ยโดยใช้การใส่ร้ายมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยนี่เป็นวิธีทางโลกคือเราเรียนรู้มาแล้วทีนี้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็มีบทเรียนมาแล้วว่าการที่เราทุ่มเทให้กับอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตเนี่ยมันต้องยั้งใจเอาไว้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเจออีกเราก็จะเจอปัญหาอีกเราจะทำยังไงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยการเจอคนเนี่ยต่างๆเนี่ยมันจึงซ้ำและเริ่มวนแล้วเพราะอายุเริ่มเยอะปัญหาเริ่มวนนอกจากว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงหรือเราเนี่ยปัญหามันเท่าเดิมแต่ว่าสติปัญญาของเรามันลดลงถ้าปัญหามันเท่าเดิมสติปัญญาลดลงมันก็แก้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดปัญหามันเพิ่มขึ้นแต่สติปัญญาของเราเพิ่มขึ้นมันก็แก้ได้เพราะฉะนั้นชีวิตมันคือการเรียนรู้มันไม่มีตัวไหนเลยที่เราเรียนรู้ไม่ได้ท่านยติธรรมค่ะโอ้เวลาใกล้หมดค่ะสัมมาต่อไปก็คุณนพดลเสียงหายแล้วคะไม่น่าหายนะหายหรือเปล่าเอ่ยนะคะมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิก็คือความตั้งใจไม่ใช่ตั้งมั่นนะคะตั้งใจจิตที่มันรวมตัวเนี่ยมันไม่มีความคิดไปเรื่องอื่นเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องของอกุศลเนี่ยก็คิดแต่เรื่องชั่วๆภาษาบ้านเรามิจฉาสมาธิเนี่ยก็คิดแต่เรื่องชั่วๆโดยที่จิตใจไม่ฟุ้งซ่านเป็นเรื่องอื่นเลยอยู่แต่เรื่องชั่วๆแล้วก็ทำเรื่องชั่วๆแล้วก็รับกรรมเร็วอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันมีสมาธิมิจฉาญาณมิจฉาญาณญาณแปลว่าความรู้แต่มิจฉามันแปลว่ารู้ผิดไอ้ที่รู้อยู่เนี่ยมันไม่ถูกบางทีความรู้ของเราเนี่ยมันไปใส่ร้ายคนอื่นเขาอะตัวเองเนี่ยจึงมีเพจเอาไว้อยู่เพจหนึ่งเขียนเป็นแต่ก่อนเคยเขียนทำเป็นหนังสือเล่มเล็กๆธรรมะหางอึ่งเขาบอกเอ้าทำไมถึงเป็นธรรมะหางอึ่งล่ะโอ้ยหางอึ่งมันใหญ่หางหมาหางแมวหางอะไรมันก็ใหญ่เอาธรรมะหางอึ่งนี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยที่เราเขียนมันไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะก็เขียนเป็นธรรมะหางอึ่งนะคะเพราะความรู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเรารู้ไงแต่เราต้องดูตัวเราเองก่อนอะก่อนที่เราจะไปสรุปใครสักคนนึงเนี่ยความรู้เรากับความรู้เขาประสบการณ์เรากับประสบการณ์เขาหรืออะไรหลายๆอย่างบริบทเนี่ยแล้วเราค่อยไปสรุปเขาว่าเขาเป็นคนยังไงทีนี้เนี่ยเราเองความรู้ก็สู้เขาไม่ได้แล้วเราจะเดาใจเขาถูกได้ยังไงว่าเขาคิดยังไงเพราะในเมื่อความรู้เขาเยอะกว่าเราเนี่ยความคิดของเขาก็ต้องดีกว่าเราหรืออาจจะแยบคายหรืออาจจะชั่วกว่าเราก็ได้ในการโกงแต่ทีนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่ามันมีสมาธิไปในกุศลหรืออกุศลถ้ามีสมาธิไปในอกุศลก็เป็นสัมมาสมาธิถ้ามีสมาธิไปในอกุศลก็เป็นมิจฉาสมาธิมีสมาธิคือจิตใจเนี่ยมันโอยอย่างคนที่จ้องอย่างที่เล่าให้ฟังอะเรื่องของวายามะความพยายามที่ผิดอะอย่างเช่นเฝ้าจะโกงเฝ้าจะขโมยเฝ้าจะเอาสามีเฝ้าจะเอาภรรยาชาวบ้านเขาไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆนึงนั่งเฝ้าเฟซเฝ้าไลน์นั่งคอยดูคอยว่าเขาจะไปไหนทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยอันนี้คือความเพียรผิดแล้วก็มีสมาธิผิดๆด้วยนะคะสุดท้ายมิจฉาวิมุตติเมื่อเรามีญาณหรือความรู้ผิดเนี่ยมันก็เกิดการหลุดพ้นแบบผิดๆอุ้ยฉันสบายแล้วฉันไม่สนใจใครหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วไอ้วิมุตติอันนี้มันไม่ได้พาให้เรามีความสุขแต่วิมุตติอันนี้มันกลับให้เราทุกข์มากกว่าเดิมเพราะว่าเราเข้าใจผิดคิดว่ามันคือวิมุตติจริงๆนะคะอันนี้จบแล้วพยายามเร่งค่ะเร่งมิจฉตะคือภาวะที่ผิดกับ
ความเป็นสิ่งที่ผิดซึ่งบางทีเนี่ยเรามีกันอยู่แต่เราไม่เห็นทำยังไงเราถึงจะรู้มันมีข้อวัดมันมีข้อชี้อยู่มากพอสมควรต้องฟังธรรมะมากอ่ะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีประสบการณ์ในการเรียนรู้มีประสบการณ์ในการใช้เอาไปใช้ด้วยธรรมะเนี่ยฟังแล้วเอาไปใช้ด้วยพอใช้แล้วเนี่ยมันจะปรับตัวเองเป็นแล้วก็ใช้เป็นแล้วอนาคตก็จะมีการใช้ธรรมะได้ตลอดเวลานะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณยติธรรมหลายๆท่านเลยนะคะมีใครแจ้งมาบ้างชอบปากกาฟิลฟี่นะคะแจ้งมานะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านยติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ